หนุ่มกรรชัยอย่างเดือดฝากถึงบอสพอลกันตถาวรให้คนของคุณเงียบปากบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 12 นาฬิกา 54 นาทีหนุ่มกรรชัยอย่างเดือดฝากถึงบอสพอลกันตถาวรให้คนของคุณเงียบปากอยากให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นหลังเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อหนุ่มกรรชัยพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งความว่าเหล่าแม่ขายของบริษัทธุรกิจเครือข่ายดังเริ่มมีการข่มขู่ไปทั่วกลัวโดนเปิดแผลมีการระดมคนติดแฮชแท็ก Safe Boss Safe บริษัทตัวเองไม่เซฟผู้เสียหายบ้างเหรอบริษัทดังกล่าวมีดาราระดับท็อปเป็นบอสพ่อขายแม่ขายซึ่งมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหลายรายสำหรับความคืบหน้าหนุ่มกรรชัยโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กหนุ่มกรรชัยพร้อมแคปข้อความของกลุ่มทีมงานบริษัทดังกล่าว2สเตตัสมา8สเตตัสแรกเขียนว่าหนุ่มกรรชัยอาจเลี่ยงได้ก็งานนี้แหละเข้าไปศึกษาข้อมูลดีๆก่อนจะหน้าแตกนะคะอีกโพสต์เขียนว่าไม่รู้จริงแล้วออกมาพูดมั่วๆระวังโดนฟ้องกลับนะจากก่อนหนุ่มกรรชัยเขียนข้อความในโพสต์ระบุว่าจัดมาครับบอสมึงกูยังไม่กลัวเลยล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกรรชัยเปิดใจในรายการถึงประเด็นนี้ว่าไม่ต้องมาพิมพ์ไม่ต้องมาขู่ผมไม่ชอบคนขู่ถ้าขู่เดี๋ยวยาวนะบอกเลยอันนี้ฝากไปถึงบอสพอลและกันตถาวรว่าฝากบอกคนของคุณคนพวกนี้เงียบปากมันไม่เป็นผลดีกับคุณเพราะสุดท้ายสังคมจะหันกลับไปเล่นคุณไปว่าคุณผมว่าคุณควรให้ลูกน้องสงบปากสงบคำแล้วออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นดีกว่าคุมไม่อยู่แล้วให้คนกลุ่มนี้ไประรานคนอื่นงั้นฝากบอกหน่อยนะพอเลนะกันนะฝากไปบอกด้วยอย่าให้ออกมาพูดแบบนี้อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเดือดแต่เช้าหนุ่มกรรชัยลั่นบอสมึงเอ็กยังไม่กลัวหลังโดนขู่พูดมั่วระวังโดนฟ้องกลับหนุ่มกรรชัยโดนขู่กลางรายการระวังดับพิธีกรดังร้องหั่นแน่เผยเคยเชิญระดับบอสหนุ่มกรรชัยแจ้งปมรวบรวมข้อมูลบริษัทเครือข่ายดังฝากถึงคนในวงการถ้ารู้ไม่ถูกควรหยุดส่องรายได้ดีไอคอนอาณาจักรบอสพอลย้อนดู5ปีมีรายได้หลายพันล้านชัดชาติยันสถานการณ์น้ำในกทม.ยังไม่น่าห่วงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงสุดวันที่20ตุลาคมการเมืองวันที่9ตุลาคม2567 14 นาฬิกา 4 นาทีชัดชาติยันสถานการณ์น้ำในกทม.ยังไม่น่าห่วงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงสุดวันที่20ตุลาคมนี้เร่งวางกระสอบทรายตามแนวฟันหล่อ16ชุมชนนอกคันกั้นน้ำเมื่อวันที่9ตุลาคม2567ที่อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทม.2ดินแดงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำยังไม่น่าห่วงเหตุการณ์น้ำท่วมที่ใจเชียงใหม่จะไม่ส่งผลกระทบกทม.แน่นอนส่วนเหตุการณ์น้ำท่วมที่เห็นในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นพื้นที่นอกเขื่อนกั้นน้ำในส่วนของกทม.มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมความยาว88กิโลเมตรความสูง 3.5 เมตร
น้ำที่ปล่อยลงเจ้าพระยายังไม่กระทบกับกทม.ยังห่างจากบริเวณเหนือคันกั้นน้ำ1เมตรแต่เพื่อความไม่ประมาทจึงต้องตรวจตราความมั่นคงแข็งแรงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวทั้ง88กิโลเมตรรวมทั้งเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงสุดอีกครั้งในวันที่20ตุลาคมนี้ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่ตลอดจนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของประตูระบายน้ำทุกแห่งด้วยขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำจำนวน16ชุมชน731ครัวเรือนในพื้นที่7เขตประกอบด้วย1ซอยสีคามซอย3เสน19ช่วงปลายเขตดุสิต2ราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนเขตดุสิต3ปลายซอยมิตาคาม3เสน13ช่วงปลายเขตดุสิต4เทวราชกุญชรเขตดุสิต5ท่าวังเขตพระนคร6ท่าเตียนเขตพระนคร7วัดปทุมคงคาท่าน้ำสวัสดีเขตสัมพันธวงศ์8ตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์9มาตานุสรเขตบางคอแหลม10หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงเขตบางคอแหลม11วัดอินบรรจงเขตบางคอแหลม12วัดบางโคลนอกเขตบางคอแหลม13โรงสีถนนพระราม3เขตยานาวา14ดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย15เจริญนครซอย29ทับ2เขตคลองสานและ16ช่างนาคสะพานยาวเขตคลองสานประชาชนในชุมชนนอกคันกั้นน้ำมีชีวิตที่คุ้นเคยกับน้ำขึ้นน้ำลงอยู่แล้วแต่กทม.ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โดยให้สำนักงานเขตส่งกระสอบทรายให้ชุมชนตามแนวฟันหลอหรือจุดที่อาจจะมีแนวรั่วซึมพร้อมทั้งทำสะพานไม้และแจกจ่ายยาสามัญที่จำเป็นจึงขอยาตื่นตระหนกส่วนจุดฟันหล่อก่อนหน้านี้มี120จุดปัจจุบันก่อสร้างเขื่อนถาวรได้แล้ว64จุดจำนวนที่เหลืออยู่ระหว่างเจรจากับเอกชนรวมทั้งได้จัดเรียงกระสอบทรายเพื่อเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวรวมถึงช่องเปิดท่าเรือต่างๆได้จัดเรียงกระสอบทรายความสูงบวก 2.40 ถึงบวก 2.70 มรทกเมตรระดับทะเลปานกลางความยาว 4.35 กิโลเมตรกม.โดยใช้กระสอบทราย 248,300 ใบที่นี่บราซิลคอนเสิร์ตในรอบ7ปีจัดเซอร์ไพรส์พาคนดูมันสุดเหวี่ยงบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 16นาฬิกา29นาทีคอนเสิร์ตที่นี่บราซิลกลับมาทวงพื้นที่ความมันในรอบ7ปีเต็มพาคนดูมันสุดเหวี่ยงเปิดโลกที่ไร้เกณฑ์แห่งวงการร็อกเต็มรูปแบบผ่านพ้นไปด้วยความมันทะลุพิกัดกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่ทุกคนรอคอย Leo Present ที่นี่บราซิลคอนเสิร์ตกับวงร็อกระดับตำนานอย่างซิลค่ายมีเรคคอร์ดภายใต้มูสิกมูฟที่กลับมาทวงพื้นที่ความมันในรอบ7ปีเต็มพร้อมขนเอาทุกเพลงฮิตกว่า40เพลงเต็มอิ่ม4ชั่วโมงมาให้แฟนเพลงได้กระโดดและร้องตามอย่างสุดเหวี่ยงณ MGI Hall Bravo BKK ในวันที่5ตุลาคม2567ที่ผ่านมาทันทีที่ม่านแห่งบาร์ซิลทูเปิดความมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแฟนเพลงส่งเสียงดังต้อนรับเจ้าของบาร์แห่งนี้ที่สมาชิกทั้ง5มีหน้าที่ของตัวเองอย่างเคนนี่รับบทเป็นบาร์โฮสสุดเฟรนลี่ชุก
เอนเตอร์เทนเนอร์มือหนึ่งของบาร์ป๊อกบาร์เทนเดอร์ตัวเทพประจำบาร์ศิลาเด็กเสิร์ฟประจำบาร์เจ้าของฉายาหล่อสัตว์แดดเฮียเป๊กเจ้าของบาร์ฉายา Godfather Brazil ในค่ำคืนนี้ไม่มีใครห้ามใครทุกคนต่างก็มีภารกิจเดียวกันนั่นคือการพาทุกคนสุดเหวี่ยงกับเสียงดนตรีที่สะเทือนทุกโสตประสาทในช่วงค่ำพวกเขาพาแฟนเพลงกลับสู่ความทรงจำอันยิ่งใหญ่เปิดตัวด้วยสมรภูมิไฟพร้อมกองทัพธงเรียกความมันจากนั้นก็ได้ละเลงเพลงฮิตที่ทุกคนร้องตามได้ทุกคำอย่างปลุกอย่าอยู่คนเดียวเวียงพบเพื่อเพียงผ่านทุกเพลงถูกถ่ายทอดด้วยพลังที่ทำให้ทุกคนต้องลุกขึ้นเต้นและกระโดดตามแบบไม่หยุดพักจนในเพลงหมดชีวิตฉันให้เธอทุกคนในบาร์ต่างส่งเสียงเชียร์ให้กับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์พีคภัทรสยาที่มาเปิดตัวบนเวทีแห่งนี้ไฮไลท์ของงานนี้คือแขกรับเชิญสุดซีที่มาช่วยเพิ่มดีกรีความมันแบบไม่มีหยุดพักโอ๊ตปราโมทขึ้นเวทีพร้อมกับเสียงหัวเราะและความเฮฮาที่ทำให้แฟนเพลงหัวเราะไปกับเขาในเพลงแบบไหนที่เธอจะรักที่ช่วงกลางเพลงก็มีซีนเซอร์ไพรส์จากไทม์ไทยมาพร้อมกับความเท่ชวนซิลโชว์สเต็ปแดนแบบไม่ยั้งแต่ที่จุดความฮอตพุ่งทะลุเพดานต้องยกให้ MILLI ที่มาตะโกนรักนะเว้ยแบบสะใจสร้างความมันในสไตล์ฮิปฮอปและไมยราฟที่มาเสริมพลังความบ้าให้กับค่ำคืนนี้ในบันเทิงบันเทาบันทมซิงเกิลล่าสุดที่ซิลเพิ่งปล่อยไปได้ไมยราร่วมฟีเจอริ่งอย่างดุเดือดจนกลายเป็นค่ำคืนที่ไม่มีใครอยากให้จบลงยิ่งดึกความสนุกไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะพื้นที่บราซิลแห่งนี้ไม่ทำให้ผิดหวังซิลมานั่งตั้งวงเล่นกีตาร์ทั้งเป๊กป๊อกเคนศิลาและชูต่างร้องไปคุยไปให้บรรยากาศเหมือนอยู่บาร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจนเข้าสู่ช่วงส่งแขกก็รวมตัวตึงอย่างโอ๊ตปราโมท MILLI และไมยราฟมาส่งพลังความสนุกในแฟนใหม่หน้าคุ้นตั้งแต่เพลงแรกที่เปิดตัวจนถึงเพลงสุดท้ายพวกเขาขนเพลงฮิตมาครบตลอด20ปีทุกเพลงล้วนแต่ปลุกพลังความมันของแฟนเพลงให้เต้นกระโดดและร้องตามอย่างสุดใจราวกับโลกภายนอกไม่เคยมีอยู่ทั้งเจ็บน้อยที่สุดคำสาบล้มทั้งยืนโง่เขลาจูบลาจนมาถึงเพลงดาวที่ซิลขยับเข้ามาใกล้ชิดกับแฟนๆที่กลางฮอลล์ฟีลลิ่งสุดอบอุ่นและปิดท้ายค่ำคืนแห่งนี้กับเพลงสองรักเพลงประจำบาร์ที่ทุกคนรอคอยในค่ำคืนนี้แฟนไม้ยมกตะโกนร้องตามกันล้นฮอลล์ค่ำคืนที่แสงสีเสียงจัดเต็มขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าผู้จัดอย่างทีมโอเคดีในเครือมูสิกมูฟพาคอนเสิร์ตนี้ให้กลายเป็นปรากฏการณ์ความมันที่ไม่มีใครอยากให้จบลงคอนเสิร์ตนี้ไม่ใช่แค่การโชว์ดนตรีแต่มันคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆและเติมเต็มความรักที่แฟนเพลงมีให้กับซิลให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นบาร์ปิดแล้วไม่มีใครอยากกลับบ้านเพราะทุกคนยังคงคึกคักและพร้อมที่จะมันต่อการกลับมาของซิลครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแสดงดนตรีแต่มันคือการพาแฟนเพลงกลับไปหาความทรงจำและความผูกพันที่มีกับวงนี้แบบเต็มๆในรูปแบบของความมันความสนุกสมชื่อที่นี่บราซิล